สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Time Deco นะคะวันนี้จะพามาชมคอลเลกชันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานจาก Q Time Make หนึ่งในซีรีส์สุดฮอตจาก Time Make นั่นเองค่ะโดยคอลเลกชันนี้จะมีสีใหม่ทั้งหมด4สีและจะมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาบ้างไปตามดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่เรือนแรกเลยกับสี Silver Rose Gold ซึ่งเป็นการเลือกใช้โทนสีที่เข้ากันให้ความรู้สึกละมุนเหมาะกับสาวๆมากกว่าเดิมค่ะตัวสายของรุ่นนี้จะมีความแตกต่างจากไทม์เมครุ่นอื่นอยู่นิดนึงเพราะว่าสายเขาจะมีความถักทีโค้งบนและก็เข้ากับข้อมือได้มากกว่าเดิมในส่วนของหน้าปัดของคอลเลกชันนี้นะคะจะอยู่ที่36 mm จะเห็นว่ามีการปรับขนาดให้เล็กลงเหมาะกับสาวๆมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือหน้าปัดเขาจะมีความเล่นแสงเล่นไฟวิบวับมากกว่าเดิมเพราะวัสดุผลิตจากอะคริลิกรูปทรงโดมนั่นเองค่ะมาต่อกันด้วยสีที่เรียกว่าหวานที่สุดในคอลเลกชันนี้กันบ้างดีกว่านะคะกับสีครีมโรสที่มีความหวานนะแต่ไม่เลี่ยนมากจนเกินไปยังมีความเป็น everyday rose ที่ยังคงความคลาสสิกตามสไตล์สาวๆทำเมคได้อยู่นั่นเองค่ะในส่วนของหน้าปัดนะคะจะมีความสีครีมมินิมอลตัดกับมาร์กเกอร์ที่ตัดขอบด้วยสีโรสโกทำให้ใส่แล้วดูโดดเด่นมากเลยและอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่ารุ่นนี้จะเป็นการปรับขนาดไซส์ให้เล็กลงเพื่อสาวๆโดยเฉพาะจึงทำให้ทุกการสวมใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยคล่องตัวแล้วก็ลงตัวมากกว่าเคยด้วยค่ะมาต่อกันที่สีที่3นะคะสีนี้มีชื่อว่าครีมโกลด์ค่ะสีนี้จะเหมาะกับสาวๆที่กำลังมองหานาฬิกาที่เป็นมากกว่านาฬิกาให้ความเรียบหรูได้ดูเวลาได้เปรียบเหมือนเป็นอัคเซสซอรี่ที่มีฟังก์ชันแล้วก็ใส่ได้ทุกวันเป็น everyday watch ค่ะด้วยความที่ตัวเรือแล้วก็ตัวสายเขาเป็นสีทองเหมือนกันนะคะจึงทำให้เวลาใส่เนี่ยแล้วโดนไฟโดนแสงจะมีความโดดเด่นสะกดทุกสายตาแล้วก็เลอค่าหน้ามองมากกว่าเดิมด้วยค่ะในส่วนของตัวเรือนเขาจะมีความบางมากหนาเพียงแค่ 12.3 มิลเท่านั้นนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่เราอยากจะแนะนำเลยมาต่อกันที่เรือสุดท้ายของคอลเลกชันนี้นะคะกับสีที่ชื่อว่าบลูค่ะสำหรับสาวๆที่ต้องการลุคที่เท่ๆรุยๆต้องห้ามพลาดเรือนนี้เลยค่ะสีของเรือนนี้นะคะจะออกเป็นโทนดีบลูดูคลาสสิกแล้วก็ไทม์เลสมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าสีนี้เนี่ยคุณผู้ชายก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะเป็นโทนสีที่กลางๆและดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะยูนิเซ็กค่ะในส่วนของราคาคอลเลกชันนี้นะคะจะอยู่ที่ 11,900 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถกดลิงก์ได้ใน description box ด้านล่างได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคอลเลกชัน Q Time Make ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้และสำหรับใครที่อยากเห็นคลิปรีวิวรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆหรือใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ